พลเอกประยุทธ์นี่ต้องอยู่ไปอีกถึงมีกำหนดไหมก็เคยถามมาก่อนแล้วแล้วก็ตอบไปแล้วแล้วก็ใครตอบหรือตอบกี่ทีก็จะเหมือนเดิมว่ารัฐมนตรีจำเป็นต้องอยู่ไปโดยไม่ใช่รัฐบาลรักษาการจนกระทั่งถึงวันที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเป้าถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไม่มีครับไม่มีครับไม่ควรตอบผมไม่ควรตอบอะไรเลยการยื่นเสนอชื่อขอถอนกกต.นี่สามารถทำได้ใช่ไหมในช่องทางของรัฐธรรมนูญมันมีช่องทางอยู่ก็ถ้าใช้ช่องทางตรงนั้นก็ดำเนินการได้แต่กระบวนการมันยาวเข้าใจว่ามันต้องมีกระบวนการคือเข้าชื่อ 20,000 คนตามมาตรา235 36เข้าชื่อ 20,000 คนต่อประธานรัฐสภาประธานรัฐสภาส่งให้ประธานศาลฎีกาประธานศาลฎีกาตั้งผู้ไต่สวนอิสระแล้วก็ไปดำเนินการไต่สวนช่องทางที่ได้ออกเวลานี้นะไม่ได้เปิดดูเพราะผมไม่ได้เตรียมเรื่องนี้ไว้ก่อนแต่ว่าช่องทางที่เรารู้อยู่มันก็เป็นอย่างนั้นอย่างความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่างๆนะครับอย่างเช่นบัตรเลือกตั้งที่นิวซีแลนด์ที่ไม่ได้นับคะแนนด้วยตรงนี้จะต้องมีคนรับผิดชอบไหมครับไม่ตอบนะไม่ทราบมีอะไรอีกไหมครับตอบแล้วมันยาวก็เลยไม่อยากจะเป็นยาวแล้วอาจารย์ไม่ได้